Story.สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอเชียอัปเดตกับน้องปอยตีชดาศรีธดาค่ะประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนต้องสนใจสื่อรายการนี้คือแนวรบครบเครื่องรู้เขาต้องรู้เราทั้งแดงเหลืองคำจุนนุนเนื่องเรื่องจริงเปิดใจข่าวประชาชนประชาชนข่าวน้องปอยบอกข่าวประชาชนสนใจข่าวสารรู้เรื่องรู้งานไม่เงียบไม่เงาความจริงต้องปรากฏยิ่งกว่าเก่าประชาชนข่าวรู้เท่าทันความจริงเมื่อไหร่ถ้าคุณคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะยากดีมีจนคุณก็ต้องให้เกียรติค่ะเพราะว่านั่นคือเขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แม้เขาจะยากจนหรือต้อยต่ำเพียงใดประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนต้องสนใจสื่อรายการนี้คือแนวรบครบเครื่องรู้เขาต้องรู้เราทั้งแดงเหลืองคำจุนนุนประชาชนประชาชนข่าวน้องปอยบอกข่าวตามยุคตามสมัยข่าวล่ามาเร็วทันอกทันใจเนื้อกลางอีสานใต้อยู่ไหนก็พวกเราประชาชนสนใจข่าวสารรู้เรื่องรู้งานไม่เงียบไม่เงาความจริงต้องปรากฏยิ่งกว่าเก่าความจริงประชาชนข่าวรู้เท่าทันความจริงประชาชนข่าวรู้เท่าทันความจริงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมาติดตามรายการ Love Story ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะประจำอยู่ที่ทีวี24สถานีประชาชนนะคะเรื่องราวของนางงามจริงๆแล้วก็ตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งหลายฉบับซ้อนๆกันตั้งแต่เริ่มต้นนางงามขยะที่เกิดจากกองขยะแล้วก็มาประสบความสำเร็จบนเวทีของ Miss Uncensor Thailand 2015เนี่ยนะคะก็คงจะต้องพูดถึงอีกคนหนึ่งไม่ได้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าน้องฟ้าค่ะนางสาวเกษรินทร์ชัยโชคก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีชีวิตใกล้เคียงกับน้องมิ้นนะคะแต่ว่าน้องฟ้าเองนั้นไปตามหาคุณพ่อซึ่งก็จากกันนานแล้วก็มาพบว่าคุณพ่อนั้นไปเร่ร่อนเป็นขอทานเราจะมาพูดคุยรายละเอียดกันกับน้องฟ้าเกษรินทร์ชัยโชคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหใครจะคิดคะว่าน้องฟ้าเองเนี่ยมีคุณพ่อเป็นขอทานค่ะก็ทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าคุณพ่อจะไปทำอย่างนั้นนะคะค่ะรู้สึกตกใจมากก็คือคุณพ่อก็มีที่ดินที่นาให้ทำแต่ว่าอยู่ดีๆวันนึงไปทำอย่างนั้นอ่ะค่ะค่ะแล้วเรารู้เรื่องราวของคุณพ่อเนี่ยนานหรือยังคะก็เพิ่งรู้ตอนทางญาติแจ้งมาค่ะแจ้งมาว่าคุณพ่อไปขอทานที่ตลาดนัดค่ะที่ตลาดนัดที่ร้อยเอ็ดค่ะค่ะแล้วจริงๆแล้วน้องฟ้าเองอยู่กับคุณแม่ค่ะอยู่กับคุณแม่ไม่ได้ติดต่อทางพ่อเลยค่ะไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะเป็นระยะเวลา15ปีค่ะ15ปีแล้วทีนี้พอหลังจากที่ญาติบอกกับเราก็ตัดสินใจตามหาเลยค่ะค่ะเริ่มต้นจากที่แรกก็ขับรถไปตามหาที่จังหวัดร้อยเอ็ดเลยค่ะอําเภอพนทองเสร็จแล้วปุ๊บทางบ้านน่ะก็บอกว่าเนี่ยคุณพ่อไปนั่งขอทานที่ตลาดนัดที่อําเภอนู้นอําเภอนี้นะหนูก็ไปตามหาก็ไม่เจอ
แล้วพออีกวันนึงกลับมาทางตำรวจอ่ะเขาก็ได้แจ้งเบาะแสมาว่าเนี่ยมีนักข่าวไปนั่งรอนะที่สพ. อำเภอพนทองค่ะค่ะแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็เลยเอาลูกพ่อมาตามหาที่ตลาดอีกรอบของอีกวันนึงนะคะเป็นวันเสาร์แล้วทีนี้ก็พอตามไปตามมาก็ยังก็ได้เบาะแสอยู่ค่ะได้เบาะแสเยอะเลยแต่ก็ยังไม่เจอวันนั้นก็ยังไม่เจอเลยค่ะค่ะแล้วไปเจอยังไงคะพอดีมีคนทางบ้านนะคะผู้หวังดีส่งมาให้ส่งรูปส่งบัตรประชาชนมาให้ดูว่าเนี่ยใช่คุณพ่อคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีแรกหนูก็ไม่เชื่อส่งรูปมาให้ก่อนพอหนูก็เลยถามว่ามีบัตรประชาชนยืนยันไหมแล้วพี่เขาก็เลยส่งมาให้ดูว่าใช่คุณพ่อเลยค่ะนามสกุลเดียวกันเลยค่ะนามสกุลเดียวกันเลยค่ะชัยโชคเลยค่ะค่ะโอ้โหวินาทีที่รู้ว่าใช่สงสารรู้สึกเสียใจอะค่ะว่าที่คุณว่าแบบปล่อยให้คุณพ่อไปทำอย่างนั้นอะค่ะแต่ก็คือหนูไม่ได้ติดต่อทางบ้านคุณพ่อเลยไม่ได้ติดต่อกันเลยคุณพ่อก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยค่ะช่วงชีวิตหนึ่งที่เราอยู่กับคุณแม่ตอนนั้นก็ขาดคุณพ่อละแต่ว่าถามคุณแม่ไหมคะว่าไอ้คุณพ่อไปไหนอะไรก็ถามนะคะแต่คุณแม่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะคุณพ่อไม่ติดต่อแม่มาเลยค่ะตั้งแต่ไปอยู่ภาคใต้ก็ไม่ติดต่อมาเลยค่ะเสร็จแล้วหลังจากที่มีการบอกโดยฝ่ายญาติเองเราก็ตัดสินใจค่ะคือพ่ออ่ะต้องตามหามีหลงด้วยนี่ไปตามหลายที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะไปกับบก.เดซี่ค่ะค่ะแล้วก็ทีมงานไปช่วยกันหามีไปที่ไหนบ้างคะที่แรกก็ไปอำเภออะไรนะเดี๋ยวนะอำเภอจังหวัดอะไรคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอำเภอใกล้ๆบ้านนั่นแหละค่ะค่ะก็ไปตามหาไปลองเสี่ยงดูค่ะลองเสี่ยงดูเพราะว่าเห็นที่บ้านบอกว่าเนี่ยพ่อเคยไปนั่งขอที่ตลาดตรงนั้น มันเป็นตลาดอะค่ะค่ะค่ะคือคำว่าขอทานมันเป็นอะไรที่มันบอกว่าพอบอกมีพ่อเป็นขอทานเนี่ยหลายๆคนไม่กล้าที่จะรับสภาพแต่ทำไมน้องฟ้าถึงบอกว่าพอพ่อเป็นขอทานต้องหาให้เจอต้องหาค่ะเพราะว่าเรารู้สึกเสียใจว่าให้คุณพ่อไปลำบากอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าคุณพ่อก็ทำให้เราเกิดมาได้เคยเลี้ยงเราตั้งแต่เด็กเราก็คงไม่ปล่อยให้ท่านแบบไปลำบากอย่างนั้นหรอกค่ะค่ะต้องตามเลยค่ะเพราะหนูก็อยากเจอพ่ออยู่แล้วค่ะไม่ได้เจอกันนานมากค่ะคือยังมีความผูกพันสมัยเด็กๆอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้เติบโตมาพร้อมใช่ค่ะค่ะทีนี้พอวันที่ไปเจอจริงๆล่ะค่ะแล้วเห็นสภาพคุณพ่อจริงๆเห็นสภาพคุณพ่อจริงๆก็คือสภาพแบบคนขอทานเลยค่ะสภาพแบบร่างกายแบบตัวเหม็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีเป็นยุงกัดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเยอะสงสารมากค่ะแล้วเราเห็นปุ๊บเข้าไปกอดเลยค่ะค่ะเข้าไปไหว้พ่อค่ะค่ะแล้วคุณพ่อนะคะคุณพ่อตกใจคิดว่าเป็นใครอะไรมาจากไหนเพราะว่าคุณพ่อก็จำไม่ได้เพราะลูกสาวก็โตขึ้นเยอะไม่ได้เจอกันนานค่ะแล้วก็เลยเอาบัตรประชาชนยื่นให้ดูค่ะแล้วคุณพ่อก็ดีใจก็ร้องไห้ค่ะค่ะแล้วทั้งตลาดอ่ะเขาเห็นภาพที่เราไปตามหาพ่อคนทั้งตลาดเขามองเรายังไงก็มองให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชมว่าลูกสาวแบบมาตามหาพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ความชื่นชมมากทางตลาดเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกนะคะสำหรับคนที่มีพ่อแล้วรู้ว่าพ่อเนี่ยลำบากยิ่งรู้ว่าพ่อเป็นขอทานเนี่ยหายากจริงๆที่คนจะต้องไปตามหาบางคนเนี่ยกลัวคนรู้ว่าพ่อเป็นขอทานแต่น้องฟ้าเองเนี่ยกับกลายบอกว่าก็พ่อชนะหนูคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่น่าอายนะคะเพราะว่าคุณพ่อเป็นพ่อที่เรานับถือเป็นพ่อที่อันประเสริฐที่สุดคุณพ่อเป็นคนที่สร้างเราขึ้นมาทำให้เรามีชีวิตในณตอนนี้อยู่ค่ะไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยค่ะบอกบรรดาคนอื่นด้วยใช่ไหมคะค่ะว่าถ้าเกิดใครที่มีพ่อแม่ที่ไปประกอบอาชีพแบบนี้จงอย่าอายค่ะจงอย่าอายที่จะตามหาไม่ต้องอายเลยค่ะขนาดที่อย่างน้องฟ้าเองเนี่ยได้รับตำแหน่งอันดับรองอันดับ3ของมิสแอนเซนเซอร์นิวส์ไทยแลนด์เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าไปทั้งชุดนางงามเลยก็ที่แรกก็ตามหาไม่ใช่ใส่สายสะพายนะคะก็ไปตามหาปกติเลยค่ะวันแรกไปตาม
พอดีทางตลาดก็ไม่ได้สนใจก็คือคนไม่ค่อยให้เบาะแสอะไรอะค่ะคือเหมือนเราใส่ชุดธรรมดาไปใช่ค่ะก็คือเหมือนคนธรรมดาไปเดินตลาดเสร็จแล้วพอหลังจากวันนั้นอะวันที่2ไปตามหาหนูก็ใส่สายสะพายไปได้เบาะแสมาเยอะมากเลยค่ะค่ะก็เอาใบแจ้งความใช่ไหมคะใช่ค่ะไปเดินหาใช่ค่ะไปเดินหาก็มีคนบอกว่าเนี่ยเคยมานั่งขอทานอยู่ตลาดนี้นะแล้วก็ขอทานเสร็จแล้วก็ไปกินเหล้ากินเหล้าก็ไปนอนในวัดหนูก็ไปตามหาตามทุกที่เลยละแวกนั้นค่ะละแวกอำเภอธวัชบุรีค่ะค่ะค่ะอำเภอธวัชบุรีค่ะไม่ใช่อำเภอพลทองแต่ว่าอยู่ละแวกใกล้ๆนั่นแหละอยู่ละแวกใกล้ๆก็คือคุณพ่อละเล่ไปเรื่อยๆไปอำเภอจังหารมั่งบลบือบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไปทุกที่โอ้เคยมีหนูเคยถามคุณพ่อว่าเนี่ยเคยปั่นถึงไหนไกลที่สุดบอกภาคใต้เลยค่ะจังหวัดสงขลาจากร้อยเอ็ดเลยนะค่ะไปภาคใต้เลยใช่ค่ะหนูถามคุณพ่อปั่นไปได้ยังไงไกลมากใช่ค่ะแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆแบบค่ำไหนก็นอนนั่นนะคะค่ะคือใครจะคิดคะว่าชีวิตของน้องฟ้าเองเนี่ยกับคุณพ่อที่ต้องเร่ร่อนเพื่อที่จะหาเลี้ยงชีพวันนึงมันก็สวนทางกันไปสวนทางกันมาในการตามหาแล้ววันนึงมันก็มาบรรจบกันตรงที่ลูกไม่ละความพยายามในการตามหาตั้งใจยังไงคะถึงบอกว่าวันนี้ฉันจะต้องตามหาให้ได้นี่คือมีไปบนบานอะไรที่ไหนบ้างหรือเปล่าเลยก็คิดระลึกถึงพระพุทธเจ้าในใจว่าขอให้เจอคุณพ่ อขอให้ได้มาพบกันสักทีค่ะ อยากเจอแล้วพอเราได้เจอจริงๆรู้สึกดีใจค่ะดีใจมากพอเราเห็นสภาพนั้นแล้วปุ๊บคิดว่าสงสารมากเลยค่ะแทบร้องไห้ไม่ออกเลยค่ะมันสะอึกอยู่ในใจแล้วตั้งใจยังไงคะสำหรับพอหลังจากที่เจอคุณพ่อแล้วก็ตั้งใจพาแกไปรักษาเพราะว่าตอนนี้ไปตรวจรักษาทางคุณหมอบอกว่าคุณพ่อเป็นประสาทไม่ค่อยดีค่ะเหมือนกับเป็นโรคประสาทอะค่ะค่ะแล้วก็เหมือนกับประสาทจำอะไรไม่ค่อยได้แบบเหมือนคนแบบคิดอะไรไปเรื่อยๆอะค่ะค่ะคือมันจะเหมือนกับเป็นโชคดีผสมโชคร้ายใช่โชคดีที่ได้เจอคุณพ่อแต่โชคร้ายที่รู้ว่าคุณพ่อต้องมาเจอโรคร้ายเหมือนกันใช่ค่ะโอ้โหแต่หนทางในการรักษาคุณพ่อนี่ก็ลำบากเป็นไปได้ยากที่จะรักษาหายได้เร็วค่ะอาจจะไม่หายเลยก็ได้ค่ะค่ะทางคุณหมอบอกมานะคะวันนึงจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าชีวิตตรงนี้เกิดกับคนอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวน้องฟ้าเองนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนตามหาคุณพ่อหรือเปล่าเพราะว่าสังคมไทยทุกวันนี้ก็จะแปลกอยู่อย่างพอรู้ว่าพ่อมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงก็อาจจะไปตามหานี่ส่วนใหญ่ที่มองโดยทั่วไปนะแต่พอรู้ว่าพ่อเนี่ยมาเป็นขอทานเนี่ยยากนักที่จะหาคนที่ตั้งใจไปตามหาต้องชื่นชมน้องฟ้านะคะที่ยังมีความระลึกที่บอกว่าแม้ว่าพ่อจะเป็นขอทานแต่ว่าฉันจะต้องไปตอบแทนบุญคุณพ่อให้ได้ใช่ค่ะค่ะมีกราบคุณพ่อด้วยมีค่ะค่ะเหมือนกับว่าเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณที่คุณพ่อเคยเลี้ยงเรามาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลี้ยงตั้งจนโตถึงตอนนี้แต่คุณพ่อก็มีบุญคุณกับเรานะคะค่ะค่ะแล้วได้ถามอะไรท่านบ้างคะนอกจากการเดินทางไปขอทานจากร้อยเอ็ดไปยังสงขลาก็ถามชีวิตความเป็นอยู่ก็ชีวิตความเป็นอยู่แกก็ไม่ค่อยพูดอะค่ะเหมือนแกจำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะเหมือนจำไม่ค่อยได้โอ้โหคือเขาเรียกว่าโชคหลายชั้นนะยิ่งกว่ารางวัลแจ็คพอตคือทันทีที่เจอคุณพ่อคือคนที่ไม่ได้เจอกันนานระหว่างพ่อลูกเนี่ยพอไม่ได้เจอกันเนี่ยพอมาเจอเนี่ยมันก็เหมือนรางวัลแจ็คพอตแต่แจ็คพอตซ้ำตรงที่ว่าต้องไปรำลึกกันอีกว่าพ่อนี่หนูฟ้านะมันเป็นความยากนะคะที่น้องฟ้าเองจะต้องผ่านวินาทีตรงนี้ไปให้ได้ทีนี้ในช่วงเวลาที่น้องฟ้าเจอคุณพ่อแล้วบอกว่าจะอยากจะดูแลคุณพ่อในช่วงเวลาเนี่ยทั้งที่รู้ว่าคุณพ่อเองเนี่ยก็ไม่สามารถสื่อสารกับเราได้เข้าใจเนี่ยมองเส้นทางตรงนี้ยังไงคะสำหรับการที่จะดูแลคุณพ่อก็ค่อยๆคุยทำความเข้าใจกับคุณพ่อค่ะเพราะเราก็ต้องรักษาไปเรื่อยๆค่ะแล้วคุณแม่ล่ะคุณแม่ก็ไม่ได้มายุ่งก็หนูก็ไม่รู้นะคะทางผู้ใหญ่คืออาจจะเป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ก้าวล่วงไปแต่เพียงแต่ว่าในหน้าที่ของความเป็นลูกเราก็ต้องรับผิดชอบคุณพ่อค่ะพาคุณพ่อไปรักษาที่ไหนคะท
ที่ร้อยเอ็ดค่ะที่แรกหนูจะเอาขึ้นมารักษาที่กรุงเทพแล้วคุณพ่อไม่ยอมขึ้นมา อยากจะอยู่ร้อยเอ็ดค่ะอยากจะอยู่กับพี่สาวค่ะตอนนี้ก็อยู่กับป้าคุณป้าค่ะค่ะแล้วน้องฟ้ามีการดูแลคุณพ่อยังไงคะหลังจากที่เจอคุณพ่อก็คือบอกฝากโทรคุยกันทุกวันค่ะฝากดูแลแล้วก็ส่งค่าส่งตังไปค่าใช้จ่ายค่ารักษาค่ะทีนี้หลังจากรับตำแหน่งจริงๆแล้วโอ้โหมองแล้วมันหลายชั้นเหมือนกันนะคะคือวันหนึ่งที่เจตนารมณ์ของการมาประกวดนางงามคือเราก็เห็นเวทีนี้เป็นเวทีที่น่าทดลองเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเวทีอื่นๆเขาอาจจะมองเรื่องของการศึกษาแต่ว่าเวที Uncensored News Thailand นี่คือเวทีนี้ก็คือส่งเสริมด้านการศึกษาคนที่ไม่มีทุนเรียนหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะเรียนก็เวทีก็จะส่งเสริมให้เรียนค่ะเรียนการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะค่ะแต่ตอนเข้าประกวดเขาไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษาไม่ได้กำหนดค่ะตัวน้องฟ้าเองจบม.3ค่ะม.3ค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังศึกษาทางกองประกวดพาไปสมัครเรียนอยู่ค่ะค่ะกำลังศึกษาต่อกศน.สมุทรปราการค่ะโอ้ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเวทีประกวดหายากเหมือนกันนะคะที่1คือปกติเขาจะต้องกำหนดวุฒิละใช่ค่ะเพื่อเป็นการเสริมให้มีคุณสมบัติของนางงามใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่ไม่กำหนดไม่กำหนดเลยค่ะแต่ว่าแล้วก็ไม่กำหนดเพศด้วยนะคะไม่กำหนดเพศด้วยสาวประเภท2มาสมัครได้เลยค่ะค่ะแล้วมีตำแหน่งด้วยใช่ไหมคะค่ะมีตำแหน่งอยู่ในนี้ด้วยค่ะทีนี้อย่างน้องฟ้าเองได้ตำแหน่งรองอันดับ3เนี่ยค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าเรามีโอกาสลุ้นเข้ารอบไม่ได้นางงามผิวดีด้วยใช่ไหมคะค่ะพอหลังจากที่มีการประกาศชื่อเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากคือทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นจนขาสั่นเลยยืนบนเวทีเพราะว่าหนูก็ไม่เคยประกวดเลยใช่ไหมคะไม่เคยประกวดนี่เป็นเวทีแรกเลยนะคะค่ะแล้วคุณแม่ก็มานั่งดูคุณแม่ก็ร้องไห้อยู่ข้างล่างค่ะภูมิใจว่าลูกได้ตำแหน่งค่ะเวทีนี้เป็นเวทีสำหรับการให้โอกาสยังไงกับน้องฟ้าบ้างคะให้โอกาสหลายๆด้านเลยค่ะทั้งการเรียนแล้วก็การงานที่ดีค่ะแล้วก็ได้เจอคุณพ่ออีกให้โอกาสทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับให้ชีวิตหนูเกือบครึ่งนึงเลยค่ะค่ะค่ะเห็นว่าไปช่วยตามหาคุณพ่อด้วยใช่ค่ะค่ะช่วยกันตามหาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นเหมือนเวทีพี่น้องเนาะค่ะคือแม้ว่าคนจัดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วจะเป็นมองเป็นเรื่องของการจัดงานเฉยๆเนี่ยเขามองได้แต่พอว่ามันเป็นเหมือนภารกิจอีกอย่างนึงเหมือนกันที่ว่าคนที่ได้ตำแหน่งเนี่ยต้องไปตามหาพ่อกองประกวดก็ร่วมมือในการตามหาอย่างดีค่ะอย่างดีเลยค่ะช่วยเหลืออย่างดีมากค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ประกวดเวทีนี้ก็จะไม่มีโอกาสเจอพ่อเนาะค่ะตามหายากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะทางที่ตามหาง่ายๆก็คือทางโลกโซเชียลทาง Facebook ทางออนไลน์ทั้งหลายค่ะช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรค่ะน้องฟ้าเริ่มต้นยังไงคะในการตามหาคุณพ่อตั้งแต่เริ่มต้นใช้โพสต์ Facebook หรือว่าใช่ค่ะพวกสื่อต่างๆนะคะแล้วก็ทาง Facebook ทางหลายอย่างเลยค่ะเจ้าหน้าที่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอยากขอบคุณหน่วยงานไหนเป็นพิเศษด้วยไหมคะว่าวันนี้หลังจากที่ไปเจอคุณพ่อมาเนี่ยเรียงเลยไหมคะว่าไม่ต้องขอบคุณใครบ้างสำหรับการตามหาคุณพ่อด้วยกันสำหรับตามหาคุณพ่อคือช่อง3ค่ะช่วยตามก็อีกแรงนึงที่ช่วยตามค่ะมีช่อง3ค่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางบก.เดซี่แล้วก็ทีมงานค่ะค่ะค่ะแล้วก็ทาง Facebook ทางสื่อต่างๆเพจต่างๆเนี้ยค่ะค่ะก็ถือเป็นแรงใจเนาะสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นที่กตัญญูต่อคุณพ่อเนี่ยนะคะเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเกิดไม่มีความตั้งใจที่อยากจะไปหาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงไม่สำเร็จค่ะแต่พอเราตั้งใจแล้วเราก็บอกไปยังสื่อต่างๆด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยสิ่งที่สะท้อนกลับมาทำให้เห็นเลยว่าภาพของน้องฟ้าเนี่ยเป็นลูกสาวที่ไม่ได้มีความรังเกียจในบุพการีซึ่งแม้ว่าสังคมอาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยแต่น้องฟ้ากลับมองว่าความต่ำต้อยคือความสูงส่งคือเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดแม้จะอยู่ในอาชีพใดก็ตามถึงยังไงก็ท่านก็เป็นพ่อของเราค่ะค่ะแล้วมองอนาคตยังไงคะสำหรับการ
ข้าไปตั้งแต่การทำหน้าที่รองอันดับ3ของ Miss Uncensor News Thailand 2015กับการทำหน้าที่ลูกในตรงนี้ก็มองอนาคตก็จะดูแลพ่อให้ดีที่สุดค่ะจะดูแลท่านจนกว่าจะไอ้นี่เลยค่ะจะดูแลจะไม่ให้ท่านไปไหนแล้วค่ะพูดถึงเวที Miss Uncensor News Thailand 2015นี่นะคะแม้ว่าเป็นการจัดครั้งแรกแต่ว่าดูเหมือนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากไม่ใช่ประสบความสำเร็จเพียงแค่ตำแหน่งของนางงามที่ปรากฏนะปรากฏว่าบอกว่าประสบความสำเร็จทั้งการเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยมาสมัครกันแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่การศึกษาที่น้อยก็ยังมีโอกาสได้เทียบเท่ากับคนที่การศึกษาสูงใช่ค่ะแล้วยังเปิดโอกาสให้ไปตามหาในสิ่งที่เราไม่ได้เจอมา15ปีใช่ค่ะโอ้โหอยากบอกอะไรกับทีมกองประกวดบ้างไหมคะก็อยากบอกว่าจะขอขอบคุณทางทีมงานบก.เดซี่นะคะแล้วก็ทางทุกคนทุกสื่อทุกอะไรเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ทำให้หนูได้เจอคุณพ่อนะคะ อยากขอบคุณจากใจเลยค่ะค่ะทีนี้พี่ถามมุมมองของน้องฟ้าหน่อยได้ไหมคะว่าหลังจากที่เราเจอคุณพ่อแล้วเนี่ยเรามองชีวิตขอทานของคนอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะหนูก็รู้สึกสงสารนะเราหนูอะอยากรู้สึกว่าอยากให้ชีวิตคนอื่นๆได้แบบมีดีมีชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะที่แรกหนูก็ไม่คิดว่าคุณพ่อจะไปนั่งขอนะคะเพราะว่าปกติหนูเดินไปตลาดก็จะเห็นขอท่านหนูก็รู้สึกสงสารเขาแต่พอมาเจอกับตัวเองรู้สึกแย่ไปกันใหญ่เลยค่ะแย่มากที่ปล่อยให้คุณพ่อเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ปล่อยหรอกเรายังเด็กอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าพอเรามีความรับผิดชอบหรือว่ามีความสามารถที่จะดูแลบุพการีได้เนี่ยมันเป็นความคิดที่ดีของน้องฟ้านะคะที่พอหลังจากที่เราสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยแล้วก็ต้องไปตามหาบุคคลที่เราสามารถดูแลได้ใช่ค่ะจริงๆเราอยากให้สังคมมองมุมแบบนี้หลายๆคนบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตจบด็อกเตอร์มาแต่พอรู้ว่าพ่อแม่ทำงานอาชีพอื่นๆเนี่ยกลับไม่แสดงตัวแต่สิ่งหนึ่งที่น้องฟ้ากำลังทำอยู่คือการยอมรับยอมรับว่าข้อที่จริงคือฉันมีพ่อเป็นขอทานแล้วก็ข้อที่จริงที่ฉันยอมรับได้ว่าพ่อเป็นขอทานแต่ฉันไม่อยากให้พ่อเป็นอีกแล้วก็คืออยากจะดูแลใช่ค่ะอยากจะดูแลคุณพ่อค่ะเนาะจริงๆมันไม่อยากเชื่อมันเหมือนฝันเหมือนกันเนาะกับคนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่กับคุณพ่อแล้ววันนึงมาตรวจเจอว่าคุณพ่อเป็นขอทานมันก็ช็อก1ละไปตามหากว่าจะเจอก็ช็อก2พอเจอช็อก3อีกค่ะเหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ท้อไม่ท้อค่ะยังดีที่ยังได้เห็นหน้าคุณพ่ออีกครั้งค่ะแม้ว่าจะเจอในสภาวะที่พ่อไม่สมบูรณ์ก็ตามเนาะโอ้โหบอกพูดแบบความรู้สึกยากเหมือนกันนะสำหรับการที่ท่านผู้ชมเองติดตามรายการLove Storyนะคะนี่เรากำลังพาติดตามชีวิตของนางงามคนหนึ่งซึ่งปกติคำว่านางงามเนี่ยรูปโฉมสวยงามอย่างเดียวไม่ได้มันต้องบรรจุด้วยความงามที่อยู่ภายในจริงๆที่เรากำลังพูดถึงกันคืออย่างน้องฟ้าเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกอายว่าคุณพ่อเป็นขอทานยังไปตามหาพอเจอก็พาคุณพ่อมาดูแลมันเป็นภาพที่สังคมอยากเห็นอย่างนี้นะคะอยากให้คนที่อยู่ในสังคมมีความคิดแบบน้องฟ้าแบบนี้คืออย่าได้คิดการรังเกียจบุพการีหรือคนที่มีบุญคุณกับเราแม้ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามอยากบอกสำหรับคนที่กำลังตามหาเพราะบางคนเนี่ยไม่เจอพ่อแม่จริงๆมานานแต่ไม่ตามหาเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าโตมากับตัวเองไม่จำเป็นต้องไปตอบแทนพ่อแม่ละอยากจะบอกอะไรกับสังคมที่คิดแบบนี้บ้างไหมคะก็อยากจะบอกว่าการที่เรามีชีวิตที่ดีมีชีวิตอย่างนี้ก็อย่าลืมบุญคุณพ่อแม่นะคะตามหาให้เจอค่ะค่ะค่ะนึกถึงการประกวดมิสแกรนด์เวทีมิสแกรนด์เนี่ยทำให้เรารู้จักว่าผู้ที่ได้รับตำแหน่งเนี่ยเขาก็เกิดจากลูกที่พ่อข่มขืนแม่เกิดจากลูกที่เกิดจากการข่มขืนแต่เขาพูดบนเวทีทำให้เขาได้ตำแหน่งนี้เพราะเนื่องจากว่าเขาพูดว่าเขาก็จะอยากจะตามหาคุณพ่อเหมือนกันเหมือนน้องฟ้านี่แหละเขาอยากจะตามหาคุณพ่อแม้ว่ารู้ว่าเขาเกิดจากการถูกข่มขืนก็ตาม
แม้ว่าจะเกิดจากการที่พ่อมากระทำกับคุณแม่ก็ตามแต่เขาบอกว่าพ่อเป็นคนที่ให้ชีวิตเขาเกิดมาเขาจึงอยากจะตามหาพ่อเหมือนที่น้องฟ้ากำลังทำอยู่เลยคือแม้ว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราไม่ได้เจอของคุณพ่อใช่ค่ะแต่เขาคือชีวิตที่มีค่าสำหรับเราใช่ค่ะคือมีชีวิตที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราเลยค่ะโอ้โหมันคือขอบคุณสำหรับสิ่งสวยงามนะคะที่น้องฟ้าได้ทำอยู่คำว่าฟ้านี่เหมือนนางฟ้าเลยนะคะ คือพอการที่น้องฟ้าได้ทำอะไรแบบนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่น้องฟ้ากำลังทำอยู่นั้นมันสมบูรณ์แบบเหลือเกินนะคะก็ขอบคุณน้องฟ้าสำหรับการที่มีความคิดในการตามหาคุณพ่อเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูเราตั้งแต่เด็กๆก็ตามแต่ว่าท่านคือบุคคลหนึ่งที่ทำให้เกิดมาบนโลกใบนี้ขอบคุณน้องฟ้าค่ะขอบคุณค่ะก็อยากจะให้สังคมได้สะท้อนเห็นนะคะว่าบางครั้งบางอย่างเราอาจจะสมบูรณ์แบบไม่ครบทุกด้านแต่เราสามารถให้มันสมบูรณ์แบบได้ทุกด้านทั้งนั้นที่เกิดจากภาวะทางความรู้สึกทางจิตใจที่เราจะถ่ายทอดออกไปโดยเฉพาะการตอบแทนผู้มีพระคุณนะคะก็ขอบคุณกองประกวด Miss Uncensored News Thailand 2015นะคะที่ทำให้น้องฟ้าได้ตามเจอคุณพ่อที่พัดพรากกันมานานแสนนานแม้นว่าจะอยู่ในสภาพที่อาจจะทำให้มองหน้าหดหู่แล้วก็น่าเห็นใจแค่นี้นะคะก็คงจะเป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้กับสังคมได้เห็นว่าวันนี้เรานะคะชีวิตนี้ก็ต้องมีความรักถึงจะอยู่ได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงตรีชดาพาชิมนะคะเดี๋ยวจะไปชิมที่ร้านไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะทุกที่ทุกแห่งหนผู้คนก็มากมายจะหลากหลายกับตรีชดาพาชิมช่วงตรีชดาพาชิมวันนี้นะคะมาที่ถนนรามอินทราค่ะแล้วก็เข้าซอยมายาลาบมาตรงมาเรื่อยๆนะคะจะมีร้านหนึ่งที่หลายคนก็คุ้นเคยแต่เขาเปิดเป็นสาขาที่2ค่ะนั่นก็คือร้านครกไม้ไทยลาวแฟนคลับโดยเฉพาะอย่างตรีชดาเองเนี่ยชอบอาหารจัดลาวเขาว่าอย่างนั้นนะคะก็ต้องมาหาที่ร้านครกไม้ไทยลาวค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูแนะนำของที่นี่กันโดยที่พี่แดงซึ่งเป็นรองผู้จัดการร้านจะเป็นคนแนะนำเมนูกับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปอยครับค่ะพี่แดงคะจริงๆแล้วส้มตำเนี่ยมันก็มีเยอะแยะที่เราจะหาทานกันไม่ว่าจะเป็นตำปูปลาร้าหรือตำไทยแต่ด้านหน้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าตำนี่คือตำหลวงพระบางครับตำหลวงพระบางนี่คือมาไกลถึงจากหลวงพระบางเลยใช่ครับสูตรต้นตำรับของหลวงพระบางของเมืองลาวแท้ครับค่ะมีความแปลกกว่าส้มตำบ้านเรายังไงคะก็คือจะตำขายปูปลาแต่เราจะเพิ่มเนื้อไก่ฉีกแล้วก็มีหอมชีฝรั่งหลายๆอย่างผสมไปครับค่ะก็คือทำไมถึงชื่อว่าหลวงพระบางเพราะเขาชอบกินผักชีฝรั่งกันเนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นแหละครับแล้วมีไก่ฉีกด้วยแล้วก็รสชาติจะกลมกล่อมเหมาะสำหรับคนที่ชอบอาหารแปลกแหวกแนวไม่จำเจในส้มตำรสชาติส้มตำทั่วไปครับค่ะเน้นเลยนะคะที่พี่แดงพูดเมื่อสักครู่นี้ชอบอาหารแปลกแหวกแนวไม่ซ้ำใครใช่ต้องมากินที่ครกไม้ไทยลาวใช่ครับเพราะชื่อของร้านเราก็บ่งบอกอยู่ว่าอาหารระหว่าง2ประเทศจะรวมกันอยู่ในครกไม้ไทยลาว2ของเราครับโอ้โหค่ะก็สาขาแรกอยู่ที่ตรงยังบางหินครับลาดพร้าว24ครับนะคะแต่ว่าสาขาที่2อยู่ที่ซอยมายาลาบซึ่งบรรยากาศก็ต่างกันที่นี่จะเป็นบรรยากาศแบบสดชื่นแบบถึงสวนอาหารครับก็เน้นสำหรับบรรยากาศสำหรับครอบครัวจะพามาสังสรรค์หรืองานเลี้ยงต่างๆครับค่ะอย่างที่นี้อย่างปอยเองเด็กต่างจังหวัดมีเมนูบางเมนูเนี่ยอาจจะคุ้นชินแต่หาทานยากมากโดยเฉพาะรังผึ้งหมกรังผึ้งหมกรังผึ้งอ่อนโทษนะคะโอ้โหสมัยเด็กๆเนี่ยพ่อปะเนี่ยจะชอบมากเลยคือต้องไปหาในป่าหรือไม่ก็เป็นชาวบ้านเนี่ยเขาเอามาขายเป็นรังเลยแล้วกว่าจะสอยมาได้แล้วก็เอามานึ่งได้รับประทานแบบเนี้ยนานๆจะได้กินทีนึงแต่มาที่นี่มีทุกวันครับมีทุกวันนะคะมีเวลาหมดไหมคะมีครับถ้าช่วงแต่จะน้อยมากเพราะว่าที่เจ้านายก่อตั้งครกไม้ไทยลาวมาและจะมีตลาดประจำจะมาส่งอาหารสม่ำเสมอครับแทบจะไม่ขาดครับแทบไม่ขาดนะคะนี่หมกรังผึ้งคนที่กินเขาบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะเนื่องจากว่าน้ำผึ้งนี่ก็หายากแถมผึ้งอ่อนเนี่ยหายากมากนะคะเดี๋ยวจะมาชิมกันหลายคนบอกว่าปอยจะทานเป็นหรอหน้าตาอย่างนี้อย่าพูดเลยฮะเดี๋ยวสักครู่เรามาดูกันอ่ะพอจากรังผึ้งอ่อนมีนี่ต่อเลย
นี่คือลาบรังผึ้งครับลาบรังผึ้งรังผึ้งว่าหายากแล้วลาบรังผึ้งใช่ครับหายากกว่าก็คือจะเอาหมกรังผึ้งที่นึ่งแล้วก็มาย่างหรือบางทีเราก็จะย่างอย่างเดียวนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบหอมใบตองแล้วก็มาใส่เครื่องยำอีสานก็คือเครื่องลาบแหละครับก็คือเป็นลาบรังผึ้งและจะได้รสชาติอีกอย่างนึงเพราะว่าเครื่องลาบจะเข้าไปในเนื้อรังผึ้งและจะทำให้กลมกล่อมอร่อยและกลิ่นอายของอีสานของเราครับโอ้โหพี่แดงพูดซะแบบจินตนาการตามว่ารสชาติมันจะหอมนวลขนาดไหนนะคะเดี๋ยวคงต้องมาชิมกันทีนี้มาดูถัดไปจากตรงนี้ละค่ะนี่เรียกว่าซุปมะเขือครับซุปมะเขือต้องบอกตำนานก่อนซุปมะเขือเนี่ยถ้าไม่ใช่คนอีสานใช่ครับหรือเราแท้ๆเนี่ยจะไม่ค่อยทานกันแต่ถ้าเกิดคนลาวหรือคนอีสานเห็นซุปมะเขือบอกอีหลีเด้อน้ำลายไหลแซ่บหลายครับแซ่บหลายน้ำลายไหลเนาะแล้วก็ต้องมีผักเคียงด้วยใช่ค่ะผักข้างเคียงนี่จะไปลวกแล้วก็แช่ในน้ำเย็นจะทำให้กรอบแล้วก็อร่อยของรสชาติค่ะก็ตามฤดูกาลนะครับส่วนมากจะมีเยอะกว่านี้แต่วันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเป็นผักตามฤดูกาลถ้าเป็นหน้านี้ผักอะไรเยอะก็จะเอามากินแก้มเคียงกันอ่ะถัดมาตรงนี้ก็คือป่นปลาหมอครับป่นปลาหมอนาปลาหมอนาแล้วเราจะมาต้มแล้วก็เอาเฉพาะเนื้อคัดเฉพาะเนื้อมาใส่เครื่องแล้วก็หยอดน้ำปลาไปนิดนึงแล้วจะอร่อยแซ่บนัวหลายก็คือน้ำพริกของชาวอีสานนะครับเพราะกินมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็คือตัวนี้จะอร่อยมากครับคือเวลาพูดคำว่าป่นปลาเราเข้าใจว่าเอาปลาเนี่ยไปทำให้มันป่นแต่จริงๆแล้วป่นปลาของที่นี่ก็คือน้ำพริกนั่นเองน้ำพริกแต่เขาเรียกว่าป่นปลาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแบบป่นปลาร้ามีอะไรบ้างนะคะที่ร้านนี้ป่นปลาร้าป่นปลาหมอป่นปลาทูมีครับแล้วก็มีลาบปลาช่อนได้ครับถ้าเราไม่ชอบป่นแล้วก็เอาไปลาบเอาไปลาบแทนจะได้กินเนื้อเต็มๆใช่ไหมคะอ่ะถัดมาตรงนี้เลยโอ้โหนี่เรียกว่าหลายคนก็คงจะหาทานยากแต่ปอยบอกตรงนะชอบมากเลยแต่หาทานร้านอื่นหาลำบากจริงๆนี่คือยำไข่ปลาดุกนาครับยำไข่ปลาดุกนาไปร้านไหนนี่ไปถามหานี่ไม่เคยได้มีเลยนะคะยกเว้นมาที่ครกไม้ไทยลาวอยากจะกินพึ่งก็มีพึ่งมีต่อด้วยมีครับมีต่อมีไข่มดแดงไข่มดแดงครับไข่มดแดงก็มีตลอดปีครับมีตลอดชาติด้วย น่าจะนะครับนะคะคือมาที่นี่จะหาได้ในของที่เราเรียกว่าแต่ละปีเนี่ยหาทานยากอย่างปอยบ้านอยู่เพชรบูรณ์ปะคนลมเก่าในตลาดเนี่ยเวลาจะไปทีสมมุติว่าไข่มดส้มเนี่ยหรือไข่มดแดงเนี่ยนะคะเวลาไปปุ๊บต้องไม่ใช่หน้ามันไม่มีขายใช่ครับแต่มาที่ครกไม้ไทยลาวจะมีทุกวันตลอดครับมีบริการลูกค้าตลอดครับมีบริการด้วยนะคะก็คงต้องมาเริ่มชิมกันทีนี้จริงๆแล้วเมนูของที่ร้านเนี่ยมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็น300เมนูครับ300เมนูอย่างซุปเปอร์ส้มตำมีโอ้โหส้มตำหลายอย่างเหลือเกินครับก็เริ่มจากที่ฮิตจริงๆก็คือตำมั่วซั่วคกไม้ครับที่ลูกค้าชอบเพราะจะใส่หมูยอทั้งหมูยอกากหมูแคบหมูกุ้งฝอยใช่ครับแล้วก็ปูนาใช่ครับคือที่บอกเพราะว่าปอยเป็นแฟนคลับร้านนี้มานาน10กว่าปีค่ะตั้งแต่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพและรู้จักร้านครกไม้ไทยลาวก็ทานมาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยปันใจให้ที่ไหนเลยเพราะว่าอะไรที่นี่เขามีครบครันในเมนูที่เราอยากจะทานอย่างเช่นว่าแกงผักหวานไข่มดเนี้ยใช่ครับโอ้ที่นี่เขาก็จะเป็นแบบหม้อไฟมาให้เลยแล้วก็มีใส่ไปย่างเพื่อหอมไปย่างแล้วจะอร่อยมากครับตัวนี้แล้วเครื่องแกงสูตรพิเศษของทางร้านด้วยครับเออมีปลากดลาบปลาตองเนี้ยครับหมกหน่อไม้โอ้ปอยชอบมากเลยโทษนะคะมาซื้อทีนี่แบบอยู่ได้เป็นเดือนนะคะ เพราะว่าเราบางทีไม่มีเวลามาแต่เราอยากทานเมนูที่นี่ใช่ไหมคะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันละกันเริ่มจากยำไข่ปลาดุกนาปลาดุกนานี่ให้มาดูกันเลยนะคะนี่ดูไข่ปลาดุกซะก่อนหลายคนบอกว่าโอ้โหทานแบบนี้จะไปอยู่ในท้องยังไงเป็นร้อยๆพันๆตัวหรือเปล่าเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าไข่ปลาดุกนาอร่อยหรือเปล่าไข่ปลาดุกใหม่มากแล้วก็มีทั้งตะไคร้มีทั้งมะม่วงมีหลายอย่างที่ทานไปแล้วเรารู้สึกแซ่บใช่ครับเราจะเพิ่มความเปรี้ยวที่มะม่วงครับมะม่วงซอยแล้วจะเพิ่มความหอมให้กับไข่ปลาดุกอีกทีครับห
หอมแล้วก็พอตะไคร้นะคะพอกินเข้าไปเนี่ยสมุนไพรที่กินเข้าไปมันร้อนแรงใช่ครับแล้วก็รสชาติของพริกมันกำลังดีนะคะไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็รสไม่จัดจนเกินไปทานได้อร่อยมากสำหรับไข่ปลาดุกนานะคะทีนี้ขอบอกนะคะส้มตำหลวงพระบางเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งแรกในชีวิตที่ไม่เคยสั่งเลยเดี๋ยวจะลองมาดูนะคะว่ามันพิเศษยังไงเพราะว่ามีทั้งต้นหอมใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีทั้งผักชีฝรั่งมีทั้งผักชีฝรั่งแล้วก็มีเนื้อไก่เนื้อไก่นี่เนื้อไก่ฉีกมะเขือเทศมะเขือส้มนี่ค่ะมีครบครับโอ้โหไม่เคยทานส้มตำที่มีเนื้ออย่างนี้มาก่อนเลยนะคะมันหอมอ่ะสำหรับคนชอบกินผักทานไปมันเสริมสุขภาพใช่แล้วก็มีเป็นกึ่งสมุนไพรครับไก่ฝอยที่เข้าไปอยู่ในน้ำต้มตำแล้วมันทานเข้าไปแล้วมันกลมกล่อมครับนะคะตำหลวงพระบางก็แนะนำอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับคนที่ชอบทานส้มตำทีนี้มาดูป่นปลาหมอตรงนี้เลยนะคะป่นปลาหมอเนี่ยจริงหายากสำหรับปลาหมอนาแต่ที่นี่เขามีปลาหมอนานะคะนี่เวลาทานก็ต้องทานกับผักสดอย่างนี้นะคะผักต้มนี่ดูนะคะป่นปลาปกติปลาหมอจะเป็นปลาที่มีก้างเยอะใช่ครับแต่นี่เราจะต้มแล้วก็เอาเฉพาะเนื้อมาทำครับก็เหมือนกับคนโบราณที่แถวอีสานนะครับก็คือจะคัดเฉพาะ ต้มปลาหมอแล้วก็จะเอาเนื้อมาโขกอันนี้ก็คือโขกใส่กับพริกใส่กระเทียมใส่เครื่องแล้วก็เพื่อให้ลูกหลานได้กินด้วยเมื่อก่อนคนอีสานจะร่วมรับประทานข้าวครับใช่ครับเออก็จะไปกินผักต้มแล้วคนอีสานชอบกินน้ำพริกใช่ครับต้องไปเก็บตามริมรั้วมาแบบเป็นหอบอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยผักสารพัดอย่างมาเสร็จแล้วสำหรับกินกับน้ำพริกหรือป่นปลาใช่ไหมคะอ่ะถัดไปจะเป็นซุปมะเขือซุปมะเขือเนี่ยตามภาคอีสานเขาชอบทานมากคือมันทำง่ายแล้วก็คลุกข้าวกินได้ทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวสวยอ่ะวันนี้ข้าวเหนียวที่นี่น่ารักมากนะคะแล้วปล่อยไปกินมาหลายที่เนี่ยข้าวเหนียวที่เนี่ยเพราะว่าหอมที่สุดเพราะอะไรเขานึ่งกับใบตองเลยใช่ครับแล้วเวลาแกะนะคะมันหอมใบตองนะคะแล้วนี้มันก็จะมี2ข้าวนะคะจะมีข้าวคล้ายๆข้าวกล่ำใช่ไหมคะข้าวกล่ำข้าวกล่ำแล้วก็มีข้าวเหนียวขาวนะคะอ้าวว่าแล้วติชดาก็ขอจกเลยแล้วกันนะคะนี่จกข้าวเหนียวให้ดูกันนี่นะคะเอามาที่ซุปมะเขือดูนะคะซุปมะเขือเขาเรียกว่าตุ้ยแบบนี้เลยนะคะถึงจะเข้าท่าในการที่จะเป็นลูกสะใภ้ลาวหรือลูกเขยลาวนะคะถึงจะบอกว่าเป็นของแท้ครับซุปเปอร์ซุปมะเขืออร่อยมากทานผักไปหน่อยเนี่ยครับแซ่บมากอร่อยหนึ่งเมนูที่คนอีสานเองเนี่ยต้องอยากจะทานสำหรับซุปมะเขือนะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละค่ะที่ปอบอกว่าจริงๆแล้วเห็นหน้าตาปออย่างงี้ๆนะคะปอยเนี่ยแฟนคลับนึ่งรังผึ้งเป็นตัวอ่อนผึ้งใช่ครับแล้วหาทานยากแต่ประมาณที่ร้านนี้ปอถูกใจมากคือเวลาปอมาทีเนี่ยปอต้องสั่งกลับบ้านเพราะว่าบางทีเอาไปอุ่นเบาๆนะคะเวลาไปถึงบ้านเนี่ยก็ทานได้แต่ละมื้อได้นี่เวลาทานเขาจะทานกับเกลือหน่อยๆครับจิ้มเกลือจะได้รสชาติหน้าตาอย่างนี้นะคะทานนะคะพวกของแปลกๆ มีหลายคนถามว่าหมกรังผึ้งรสชาติเป็นอย่างไรจะบอกไปตามความจริงก็กลัวคนจะมาแย่งบอกตามบอกได้เลยครับหลอกๆก็เดี๋ยวเขาไม่เชื่อครับบอกตามความจริงแล้วกันคือผึ้งเนี่ยปกติมันจะมีน้ำหวานหน่อยๆคือตัวผึ้งเองนะคะแต่ว่าถ้าตัวรังที่เป็นน้ำหวานเนี่ยมันก็จะมีแต่ความหวานของน้ำผึ้งใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันจะเป็นความมันที่เกิดจากผึ้งตัวอ่อนครับแล้วก็จะได้ความหวานปลาแรมจากน้ำผึ้งที่เขาผลิตครับแล้วพอมาจิ้มกับเกลือหน่อยๆรสชาติจะออกมานุ่มนวลมันครับแล้วหยุดไม่ได้เ
ชื่อไหมคะว่าไปมาร้านนี้ทีไรไปทานไม่ต่ำกว่า4หมกฮะครับ4หมกกินทียิ่งกว่ากินข้าวยิ่งกว่ากินข้าวอีกนะคะแต่อร่อยจริงๆสำหรับหมกรังผึ้งอ่อนแต่ทีนี้นี่นะคะสำหรับคนที่นิยมความแปลกอย่างปอยเนี่ยชอบมาที่นี่เพราะมีอาหารแปลกแล้วก็หลากหลายดีอ่ะแต่ทีนี้มีเมนูนึงล่ะที่ปอยไม่เคยสั่งเลยแต่มาที่นี่ปอยต้องสั่งและสั่งเป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะลองชิมดูนั่นคือลาบรังผึ้งลาบรังผึ้งไม่แน่ใจว่ารสชาติมันจะคล้ายกับก้อยไข่หมดไหมคะหรือว่าลาบไข่หมดจะต่างกันก็คือคล้ายกับลาบลาบทั่วไปแต่ว่าก็เหมือนน้ำตกครับแต่กลิ่นอายของน้ำตกกับลาบผสมกันแล้วก็มาเจอความนุ่มความหอมในน้ำนมของผึ้งจะอร่อยมากกว่าครับโอ้โหนี่กินครั้งแรกเราต้องลองชิมเป็นตีชดาไม่ชิมก็ถือว่าไม่ใช่ตีชดาแล้วนะนี่เลยลำพึ่งคนที่ทานไม่เป็นขอบอกนะคะว่าไม่ต้องทานแต่ถ้าใครอยากจะลองต้องลองชิมแบบที่ปอยชิมนี่แหละค่ะโอ้เหมือนที่พี่บอกอ่ะมันนุ่มมันครับมันหอมมันหอมนมพึ่งใช่ครับแล้วมันมาได้รสชาติของลาบที่กินเข้าไปมันก็หอมพวกเนี้ยค่ะสาลันแหน่พวกผักชีฝรั่งนะคะต้นหอมผักชีครับต้นหอมผักชีพอทานเข้าไปแล้วมันก็เข้าคั่วมันเข้ากันเหมือนกันนะคะจริงๆเราพอคิดว่ามันไม่เข้ากันแต่พอทานเข้าไปแล้วทั้งน้ำลาบเนี่ยมันก็เข้าไปผสมกับน้ำผึ้งที่มันได้ถูกนึ่งออกมาใช่ไหมฮะแล้วเอามาเข้าในกับเครื่องปรุงอย่างลาบเองอร่อยแปลกดีสำหรับคนอีสานเองคงจะแบบโหยรีบตะคุบเลยอ่ะอร่อยเนาะชื่อว่าลาบแต่ว่าเหมือนที่พี่บอกคล้ายๆน้ำตกเหมือนกันครับใช่ครับคล้ายน้ำตกถ้าเปลี่ยนสภาพจากผึ้งไปเป็นหมูน้ำตกเนี่ยเหมือนกันเลยรสชาติแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะต่างตรงที่ว่าตัวผึ้งเองเนี่ยมันมีน้ำของความมันละมุนของผึ้งแล้วออกมาหอมน้ำนมใช่ผึ้งค่ะอาหารแนะนำของที่นี่นอกเหนือจากนี้แล้วที่อย่างถ้าเปรียบเทียบตัวปอยเองที่มาประจำเนี่ยนะคะปอยชอบสามตำมั่วซั่วล่ะครับแต่อย่าตกใจนะคะปอยมาที่นี่ปอยสั่งเยอะมากปอยสั่งลาบปลาตองปอยสั่งใช่ครับไข่ไอปลาส้มคั่วไข่ปลาส้มคั่วเขาจะมีแบบหอมเจียวครับหอมเจียวแล้วก็มีพริกทอดหอมมาเป็นแล้วเอาข้าวเหนียวจิ้มนะใช่ครับโอ้โหกินเข้าไปนี่หยุดไม่ได้อ่ะใครบอกให้หยุดนี่โกรธนะโกรธจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีปีกไก่ทอดที่ขายดีมากนะคะเมนูที่ขายดีมีอะไรบ้างคะก็เยอะนะครับตั้งแต่ก็มีหลายรายการที่มาก็มีต้มเหลาปลาช่อนต้มเหลาปลานิลแล้วก็มีหมูดำหมักแล้วก็ย่างจะอร่อยครับเป็นหมูดำญี่ปุ่นแล้วก็มีน้ำตกหมูดำแล้วก็มีหมกหัวปลีหมกหน่อไม้ซึ่งหลายๆรายการมาก็ทั้ง300เมนูถือว่าเด่นแต่ละมันแต่ละเมนูนะถือว่าเด่นมากนะครับคุณปอยก็คือจริงๆก็แล้วแต่ลูกค้าก็คือลูกค้าที่มาครอบครัวก็จะสั่งอาหารธรรมดาแบบพื้นๆนิดนึงแต่ถ้าลูกค้าคือนักชิมแล้วก็นักดื่มนี่จะสั่งอาหารที่ทางร้านแนะนำเยอะครับก็คือถือว่าขายดีก็ถือว่าทั้ง300เมนูจะขายดีมากครับทุกแต่แล้วโต๊ะจะสั่งไม่เหมือนกันเท่าไหร่หรอกครับเพราะเมนูเราหลากหลายครับคำว่าครกไม้ใช่ครับไทยลาวคือเป็นบ้านพี่เมืองน้องครับแล้วก็มารวมเมนูไว้ที่นี่สำหรับคนที่ชอบรสชาติแบบลาวๆแบบไทยๆเนาะคืออาหารแบบไทยๆก็มีพะแนงเนี้ยก็มีต้มยำแบบไทยก็มีแต่รสชาติแบบลาวๆครับก็มีเหมือนกันรสชาติอีกอย่างนึงก็คือฉีกแนวเป็นของสูตรครกไม้โดยเฉพาะครับครกไม้ไทยลาวโดยเฉพาะแล้วก็ที่นิยมกันมากทั้งคนภาคกลางแล้วก็คนอีสานเราก็คือแกงคั่วครับแกงคั่วแล้วก็ต้มยำน้ำข้นน้ำใสแกงเปลือกครับแกงเปลือกนี่ก็แน่นอนครับค่ะขายดีมากกับทุกโต๊ะครับแกงเปลือกแล้วก็มีเนี่ยแกงผักหวานเนี่ยสั่งแทบทุกโต๊ะแกงผักหวานไข่มดแดงครับใช่จะมีหอมกลิ่นปลาย่างขึ้นมาด้วยมีปลาหลายแบบด้วยนะคะมีทั้งปลากรดมีทั้งปลานิลแล้วก็ปลาหมอเนี่ย
ร้านนี้จะหาได้แล้วเป็นปลาหมอแบบปลาหมอนาด้วยใช่ครับนะคะส่วนใหญ่ถ้าตามร้านอาหารทั่วไปเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นพวกปลาหมอเลี้ยงกันหมดแล้วนะคะแต่ที่นี่ยังคงความเป็นปลาหมอนาอยู่แล้วก็มีเมนูสารพัดราคา300กว่าเมนูถ้ามาจริงๆแล้วโหเห็นสมุดทั้งเล่มที่เป็นเมนูของที่นี่เนี่ยมันละลานตาอยากจะจิ้มทุกเมนูเลยนะคะก็โดยเฉพาะเมนูส้มตำแล้วก็เมนูหลากหลายแล้วค่ะลองมามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมคะสำหรับสาขามัยยาลาบนี่ครับก็คือครกไม้ไทยลาวสาขา2ถนนมัยยาลาบก็คือ091-910-2000ครับอีกทีนึงครับพี่091-910-2000ครับจำไว้นะคะสำหรับครกไม้ไทยลาว2ครับมาปุ๊บเอ๊ะจะหลงหรือเปล่าโทรมาถามได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ชินเข้าซอยมัยยาลาบตรงเข้ามาเรื่อยๆตรงเข้ามาจะเห็นตรงเข้ามาจนกระทั่งเห็นป้ายล่ะว่าเป็นโคกไม้ไทยลาวก็เลี้ยวซ้ายเลยถ้าเข้ามาทางตรงเกษตรนวมินทร์ก็ได้อีกทางนึงทะลุเข้ามาตรงนั้นเข้าซอยอะไรมาคะเข้าซอยเขาเรียกอเวนิวครับตรงวอล์กครับก็จะเป็นตรงห้างอเวนิวใช่ครับค่ะแล้วเข้ามานิดเดียวครับก็จะถึงโคกไม้ไทยลาว2ซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านระดาลมครับหรือเข้าอีกทางนึงถ้าทางรามอินทราก็คือเข้ารามอินทรา14ครับซอย14ครับหรือซอยมัยยาลาบนะคะก็เป็นครกไม้ไทยลาวสาขามัยยาลาบก็คงจะเป็นอีกที่นึงสำหรับคนที่ชอบอาหารที่หายากแล้วก็รสชาติจัดจ้านแล้วก็คนที่แบบอยากจะมานึกถึงบ้านตัวเองอ่ะอย่างสมมติคนอีสานคนลาวอยากกินอาหารแซ่บๆแบบที่ต้องกลับไปกินบ้านตัวเองไม่ต้องมาที่ร้านนี้ครับก็เหมือนสโลแกนที่อยู่บนจานนะครับคุณปอยก็คือซำในเมื่อยามเจ้ากินเข่าอยู่เฮือนก็ถ้าแปลเป็นก็เหมือนเราได้กลับบ้านไปอยู่บ้านตัวเองไปหาคนรักครับไปหาคนที่เรารักหรือคนที่รักเราแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกันซำใดเมื่อยามเจ้าเมื่อยามเจ้ากินเข่าอยู่เฮือนกินข้าวอยู่เฮือนครับกินข้าวก็คือกินข้าวครับเออนะคะก็ฝากไว้สำหรับคนที่อยากคิดถึงบ้านแล้วก็ไม่ต้องกลับไปบ้านครับใช่เอาไว้กลับไปบ้านก็ไปกินอีกรสนึงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ทำงานที่อื่นอย่างกรุงเทพมหานครหรือที่ใกล้เคียงเนี่ยอยากกินรสชาติที่คล้ายๆกับตอนอยู่บ้านเกิดใช่ครับก็มาแวะใช้บริการที่ครกไม้ไทยลาวนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาซอยมัยยาลาบหรืออีกสาขาแรกก็คือลาดประเขา24ครับค่ะก็ทั้ง2สาขาสามารถใช้บริการได้นะคะแต่ว่าต้องขอแนะนำว่ามาปุ๊บเนี่ยอย่าสั่งแค่อย่าง2อย่างนะคะเพราะอย่างปอยเองเนี่ยโต๊ะหนึ่งเนี่ยไม่มีที่วางนะคะเพราะว่าต้องสั่งแล้วก็รวมถึงต้องสั่งกลับบ้านด้วยนะคะฝากร้านคกไม้ไทยลาวไม่อร่อยตีชดาไม่มานะคะวันนี้ขอมอบให้นะคะกิตติบัตรสำหรับร้านคกไม้ไทยลาวนะคะจากรายการนะคะLove Storyช่วงตรีชดาพาชิมค่ะขอการันตีว่าร้านคกไม้ไทยลาวแซ่บอีหลีนะคะก็คิดว่าตัวเองมาอยู่บ้านตัวเองแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากนะคะพี่แดงสำหรับอาหารที่มาให้เราได้เทสในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะก็ช่วงตรีชดาพาชิมนะคะชาพามาชิมทั้งทีถ้าไม่แซ่บไม่มาแล้วมาแล้วต้องแซ่บหลายนะคะแล้วข้าวเหนียวหอมมากๆเลยค่ะใครที่มีโอกาสใช้บริการก็เดินทางมาง่ายๆนะคะตามเส้นทางที่เราบอกกันก็คือซอยรามอินทรา14หรือซอยมัยยาลาบเข้ามาเรื่อยๆหรือไม่ก็เข้ามาทางเกษตรนวมินทร์ซอยอเวนิวเข้ามาก็เจอเลยได้เจอความแซ่บความอร่อยเหมือนกับสาขาแรกเลยนะคะแต่ว่าบรรยากาศที่นี่จะค่อนข้างสบายหน่อยนะคะพี่แดงค่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่วงตรีชดาพาชิมอยากให้พี่แดงเชิญคนมาที่ร้านหน่อยค่ะครับก็เชิญทุกท่านนะครับก็คือร้านครกไม้ไทยลาว2ถนนมัยยาลาบเราก็เปิดบริการตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 23:00 น.ทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับก็คือใครที่คิดถึงบ้านคนอีสานเราหรือคนทุกภาคแหละครับถ้าคิดถึงบ้านหรืออยากร่วมสังสรรค์แล้วก็มาที่นี่ก็เหมือนได้กลับบ้านร่วมกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงก็มาสนุกสนานกันครับเชิญครับยินดีครับก็มาเจอพี่แดงนะคะบริการสุดยอดจริงๆนะคะที่นี่อ่ะถือว่าเป็นการให้โอกาสพิเศษสำหรับช่วงตรีชดาพาชิมนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะสำหรับรายการLove Storyนะคะฝากร้านคกไม้ไทยลาวไว้ในดวงใจแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับรายการLove Storyค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะลาไปพร้อมกับพี่แดงนะคะแล้วกลับมาพบกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
Love Story